้าวนาปีพันมะลิ105ในพื้นที่อำเภอท่าตะโกอำเภอหนองบัวและอำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์ตอนนี้ค่ะกำลังอยู่ในภาวะที่ขาดน้ำแล้วก็ยืนต้นตายเป็นจำนวนมากหลังจากเกิดปรากฏการณ์ฝนตกมาน้อยแล้วก็ทิ้งช่วงติดต่อกันเป็นเวลานานทำให้เกษตรกรในพื้นที่เดือดร้อนแล้วก็ขาดทุนไปแล้วหลายรายด้วยกันชาวนาคนนี้บอกกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าข้าวนาปีหลายพื้นที่กำลังเผชิญกับปัญหาภัยแล้งคุกคามอย่างหนักค่ะเพราะฝนที่ตกลงมาก็มีจำนวนไม่มากพอทำให้ต้นข้าวเริ่มเหลืองแล้วก็ยืนต้นตายมีเพื่อนชาวนาหลายรายด้วยกันแบกรับกับภาระขาดทุนอย่างหนักแต่ว่าไม่สามารถทำอะไรได้ค่ะนอกจากรอให้ฝนตกลงมาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเพื่อจะทำให้ต้นข้าวที่เหลือรอดพ้นจากภัยแล้งโอ้โหแล้งนะข้าวตายค่ะแล้งนานมากค่ะทำฝนมันคึ้มมานะคะแต่มันไม่ตกค่ะมันไปตกที่อื่นที่อื่นเนี่ยคือมีตกแต่แถวตั้งแต่พนอนไปเนี่ยค่ะพนอนไปถึงท่าตะโกเนี่ยไม่ตกค่ะฝนตกแต่แบบตกนิดๆไม่มาแล้วก็หายไปเลยค่ะแล้วก็เนี่ยข้าวแห้งตายหมดเลยไม่มีน้ำถ้ามาดูข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์ค่ะระบุว่าตอนนี้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางมีเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบร้องขอให้ทำฝนเทียมทั้งหมด7จังหวัด46อำเภอเป็นการเร่งด่วนเพื่อให้แก้ปัญหาภัยแล้งผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางบอกว่าแม้ว่าในช่วงนี้จะมีฝนตกลงมาบ้างแต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของพืชเกษตรและยังคงมีเกษตรกรในหลายพื้นที่ร้องขอเข้ามาให้ช่วยทำฝนเทียมอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งทางศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงได้ตรวจสอบสภาพอากาศทุกๆวันและหากพบว่าสภาพอากาศมีความเหมาะสมก็จะทำฝนหลวงช่วยภัยแล้งทันทีตอนนี้เองทางศูนย์การฝนหลวงภาคกลางนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เรามีเครื่องอยู่ทั้งหมด4เครื่องนะครับได้แก่เครื่องกาซ่า2ลำนะครับและคาราแวน2ลำนะครับก็ยังเล่นปฏิบัติการบินช่วยเหลือให้กับพื้นที่การเกษตรของภาคกลางครับในหลายพื้นที่ซึ่งเราคาดการว่าในช่วงสัปดาห์ต่อไปนะครับในช่วงปลายสิงหาถึงต้นกันยาเนี่ยปริมาณฝนจะเพิ่มมากขึ้นครับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์ดูแล11จังหวัดในภาคกลางด้วยกันค่ะทั้งนครสวรรค์ลพบุรีอุทัยธานีสระบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและจังหวัดเพชรบูรณ์ตอนล่างและแม้ว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่ว่าหลายพื้นที่ก็ยังคงเผชิญกับปัญหาภัยแล้งอยู่ค่ะ